มากันถึงนี่ดีกว่าที่หลายคนเนี่ยพูดถึงนะครับกรณีของน้องดิวอริสรานะครับกรณีที่โพสต์รูปเนี่ยที่นั่งเสมออยู่กับพระสงฆ์เนี่ยแหละเห็นภาพแล้วนี่ค่ะดูซิคุณดิวจะว่ายังไงครับรูปนี้เลยนะครับเห็นที่แรกก็กดไลค์นะครับแต่ก็เริ่มติดใจตรงครับในเรื่องของคอมเมนต์นะครับสำหรับภาพใน IG ของดิวอริสรานะครับที่นั่งอยู่ในระดับเดียวกันกับพระสงฆ์จนชาวโซเชียลเนี่ยกระดำวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะครับงานนี้เธอก็ชี้แจงไปแล้ว1ครั้งผ่าน Instagram ของตัวเองว่านั่นเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ทางวัดเนี่ยจัดวางไว้ให้เนื่องจากเป็นพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายใช้เวลาค่อนข้างนานและนั่งเก้าอี้แบบนี้ก็สะดวกต่อพระสงฆ์ด้วยนะครับเจอน้องดิวอ่ะสัมภาษณ์กันสดๆดีกว่าครับว่าแบบไม่คิดว่ารูปแค่นี้มันจะสามารถเป็นประเด็นดราม่าอะไรกันขนาดนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรจริงๆก็คือไปทำบุญกันวันเกิดเนื่องในวันเกิดพี่ไผ่ใช่ค่ะซึ่งก็ไม่มีอะไรนะก็อย่างตามภาพที่เห็นนะคะก็คือมีเพื่อนรุ่นพี่ถ่ายรูปให้ก็เลยเอารูปลง Instagram อนุโมทนาบุญเพราะว่าทำบุญค่อนข้างแบบทำบุญเซตใหญ่มากวันนั้นค่ะมีบางสกุลดิวก็เลยเข้าไปเสิร์ช Google หาดีเทลต่างๆนานามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้นั่งเสมอพระ1 2คือเรานั่งเก้าอี้ไม่ผิดเพราะว่าเราเป็นเหมือนเจ้าภาพด้วยแล้วก็เราเลี้ยงอาหารพระเราหลายๆอย่างด้วยซึ่งจริงๆเราคือตามศาสนาแล้วคือไม่ได้ผิดอะไรเขาก็เข้ามาช่วยคอมเมนต์นะคะว่าจริงๆเราเนี่ยตามหลักศาสนาเนี่ยเราสามารถนั่งแยกเก้าอี้ได้ใช่แล้วก็บางคนที่รู้ก็เข้ามาช่วยกันเมนว่าแบบเขาเคยไปวัดนี้นะวัดนี้ก็มีเก้าอี้ให้เขานั่งเหมือนกันแต่จริงๆเราไม่ได้แบ่งชนชั้นคือเหมือนไปถึงอย่างเงี้ยแล้วทางวัดจัดเก้าอี้ให้2ตัวซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณแม่พี่ไผ่จะไปก็จะเป็นคุณแม่พี่ไผ่กับพี่ไผ่และนอกนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนกันอีกเต็มเป็น10กว่าคนเลยนะคะซึ่งที่คุณแม่ดันไม่ไปดิวก็จะให้พี่อีกคนนึงพี่แจงที่เป็นคล้ายแบบคล้ายเลขาคุณแม่พี่ไผ่ขึ้นมานั่งแต่เขาอยากให้ดิวนั่งกับน้องพายเขาบอกแบบนี้ดิวก็เลยขึ้นมานั่งแทนจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกค่ะการทำบุญจริงๆแบบไม่ต้องคิดกันเยอะขนาดนั้นน่ะจริงๆมันต้องทั้งสบายกายสบายใจเนาะไม่ใช่แบบมานั่งแบบโอ้โหจับผิดจนลืมไปเลยว่าจุดประสงค์ของเราที่การทำบุญมันคืออะไรก็มีค่ะมีไปเซอร์ไพรส์กันที่ต่างจังหวัดค่ะทะเลใช่เขาก็ดีใจแหละแล้วก็ตื่นเต้นแต่ก่อนหน้านั้นมันดราม่าเรื่องนี้ไปไงมันก็เลยแบบเฮ้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นนาฬิกาค่ะนาฬิกาโทษแพงไม่แพงไม่แพงค่ะไม่แพงเป็นเรื่องที่เขาบ่นอยากได้ค่ะแล้วเราก็เลยแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วก็แบบดิวเป็นคนทำอะไรแล้วดิวจะทำใหญ่ไงดิวก็จะแบบสิ่งที่ดิวอยากได้ดิวก็จะทำให้เขาอย่างที่ดิวเคยต่อไปดิวก็จะทำแบบมีวันเกิดลูกโป่งนั่นนู่นนี่มีของขวัญอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าดิวทำให้พอถึงวันเกิดดิวเขาจะยากนะ เพราะว่าดิวแบบมาตรฐานขนาดนี้แล้ววันเกิดดิวเขาจะทำยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ส่วนกรณีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่ฉกแหวนเพชรประจำตระกูลมูลค่ากว่าครึ่งล้านไปขายในตลาดมืดนะคะแม้ดิวจะขอไม่เปิดเผยตัวแต่เธอก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเราเป็นเจ้าแรกว่ากำลังจะไปจบคดีนี้ที่สถานีตำรวจค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ค่ะต้องมีนัดไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักค่ะก็คือจ่ายเงินเป็นงวดสุดท้ายแล้วแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต้องใจเคืองใจในตัวเพื่อนเราไหมคะเวลามันผ่านไปแล้วอะค่ะก็รู้สึกเฉยๆแล้วก็ดีขึ้นไม่ได้มีอะไรถ้ายังจะกลับมาพบกันเป็นเพื่อนกันนี้ได้ไหมคะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะแต่ด้วยความสนิทด้วยความสนิทแล้วด้วยหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เหมือนเดิมปี100%แต่ความเป็นเพื่อนถ้าถามว่าเป็นไหมก็เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ถ้าถามเรื่องความรู้สึกก็ไม่มีอะไรแหล่งใจกว้างเนอะเรานะทวงยิกๆแล้วก็เลิกครบไม่เห็นหน้ากันอีกเลยฮะชีวิตนี้เออถูกไม่เห็นนะ